ิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บแน่นอนว่าในคลิปที่แล้วนะครับพี่ได้เอาน้องของพี่นะครับไปสุ่มผลแล้วเราไปล่าข้าวหัวใช่ไหมแล้วในวันนี้เราจะมาทำอีกหนึ่งคอนเทนต์ก็คือให้น้องคือพี่มีน้องตัวเล็กๆอีกคนนึงนะครับที่แบบน้องๆอาจจะได้ดูแล้วในคลิปนึงที่มันเคยไปล่าข้าวหัวพี่เคยเอาจับน้องนั้นอะมาล่าข้าวหัวแล้วไม่อย่างโหดอะไอ้คลิปนั้นแบบ2 ล้านวิวครับเกินไปเปล่าในวันนี้พี่จะเอาเด็กคนนั้นนะครับเด็กตัวนั้นไอ้ตัวกระเปี๊ยกกันมาสุ่มผลไว้แล้วเราจะไปล่าข้าวหัวกันพี่คิดว่าน้องชายพี่แบบน่าจะดวงดีกว่าพี่นะครับเพราะว่าพี่ดวงซวยไงไอ้เหี้ยสุ่มทีไรก็แบบได้แต่ผลกลางๆอะไรเงี้ยมีผลเลื้อนๆตามชื่อกูเลยราชาเลื้อนบ่นี่เดี๋ยวพี่ไปตามน้องคนนั้นมาสุ่มแป๊บนึงนะครับทุกคนนี่ครับตอนนี้น้องพี่ก็มาแล้วนะครับนี่น้องชายพี่ก็มาแล้วนะครับได้สิบวันให้ก็เด้อเอ้ยอย่าเพิ่งสวัสดีคนดูก่อนสวัสดีสวัสดีครับดีมากเกิดตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บสวัสดีลุ้นอย่าเพิ่งถอนคาถาถอนคาถาก่อนเอาเลยกดเอ้ยกดไปแล้วดิเฮ้ยฟินิกไม่ใช่ผลเบิร์ดโอ้ยโดผลโคตรกระจอกเลยผลกระจอกอ่ะไม่เคยผลนกกระจอกไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวพี่ไปทำคลิปละโอเคบายคุณดูบายบายอย่างนี้ดีบายจะได้ผลกลางครับพี่นึกว่าได้ผลโทษพี่นึกว่าแบบฟินิกอะไรอย่างนี้ยังไม่ใช่ไม่หลอกกูไอ้เหี้ยกูกระถางบทไหนนี่เหี้ยได้ผลอย่างกังอ่ะคาถาไม่ดีเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแบบเราแบบสุ่มผลไหนเล่นผลนั้นไงมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วที่แบบว่ามีเกลือบ้างมีดวงดีบ้างนะครับแต่เพิ่นว่าแบบน้องพี่ว่าจะแบบยังเด็กอยู่เข้าวัดไม่ค่อยบ่อยนะครับดวงก็เลยจะสตินนิดนึงอะไรงี้ไอ้เหี้ยดวงอย่างซวยอ่ะดวงเครียดกว่าพี่อีกอ่ะครับทุกคนก็ผลนี้พี่เคยเล่นผลนี้นะครับมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเว้ยถ้าแบบ1-1จริงๆมันก็สู้ได้นะครับเอาไว้ว่าพี่ก็จะลองเล่นดูไม่ลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับดวงซวยเกินไอ้ง้อโอเคตอนพี่ต้องเปลี่ยนเป็นสายผลก่อนนะครับตอนนี้ปึ๊บรีเลย์ก็กดไลค์เป็นกำลังใจกับโลบัคที่พี่เสียไปด้วยนะครับรีแม่งโอเคใครที่อยากดูแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับตอนนี้อาการของพี่ก็น่าจะหายแล้วนะครับเสียงของพี่ก็น่าจะปกติแล้วน้องๆว่าปกติยังน้องๆว่าเสียงพี่ปกติตอนนี้ตาพี่ก็แบบหลอกนะก็หลอกกว่าเดิมนะโอเคตอนนี้พี่ก็เล่นกับหมัดมังกรนะครับเพื่อที่จะเราจะได้มีอะไรปิดจ็อบด้วยนะครับเพราะว่าผลแม่งค่อนข้างกังนะครับผลแม่งค่อนข้างเลื้อนมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลงคลิปรายการพาเลื้อนกับน้องซันนะครับเฮ้ยๆๆเกินไปหรือเปล่ามาโอ้เฮ้ยโดนโอ้เฮ้ยเย็ดเข้เดี๋ยวจึงมานี่มากลางปีกเราต้องกลางปีกก่อนนี่ป่ะโอเคเดี๋ยวพี่ขอเพิ่มสกิลแป๊บนึงนะครับไม่เล่นนานไงพี่ลืมไปหมดแล้วสกิลมันมีอะไรบ้างสกิล V คืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บอ๋อโอเครู้ละเฮ้ยโดนไอ้เหี้ยเฮ้ยๆตายไปกูนี่โดนมาไม่ใช่มันโดนกูใจเย็นนะครับทุกคนพี่จะค่อยๆเข้าทีละเล็กทีละน้อยสวยสวยเออปิงเหรอเออมันเปิดหายขี้ทันเกินไปไหมนี่ไงโดนเฮ้ยมันมีสกิลไหนระยะไกลบ้างนี่ไม่มีนะครับไม่มีเลยเหรอขอมีสักอันถ้ามีสักอันเราจะเล่นง่ายขึ้นไปแต่นี้ไม่มีเลยอ่ะเราก็จะเล่นง่ายเล่นยากอ่ะอย่าล้านนะเอ๊ะถ้ามึงล้านผลเบิร์ดนี่กูหมดคำจะพูดเลยนะมึงแบบบัดซบเกินบินเอาเชิงก่อนเราต้องเอาเชิงก่อนเอาเชิงเอ้ยกูจะเชิงหนาเลยอันที่ได้มาเรียบร้อยนี่ผลเบิร์ดนะครับนี่ขนาดผลเบิร์ดนะครับถ้าเป็นผลอื่นนี่คือแบบคือพี่จะชิลแล้วอันนี้มันผลเบิร์ดไงผลโง่ๆผลกลางๆที่ก็ยังฆ่าได้อะตึงเกินเป็นไงคือแบบถึงน้องพี่จะดวงไม่ดีนะเว้ยแต่พี่ก็แบบเล่นเก่งไงเฮียน้องก็เล่นโหดพี่ก็เล่นโหดไม่น้องคนดวงบัดซบเลยเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะไป1-1 RV กับน้องคนนั้นนะครับก็ใครที่อยากให้พี่ไปทำก็กดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะโอเคต่อไปเราจะมา1-1กับคนนี้นะครับซึ่งเขาเล่นผลพระด้วยเหรอไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าต้องลองแล้วกูจีบก่อนเลยนี่กูอัพผลดาบจริงป่ะนี่ไม่ได้อัพสายผลจริงนะแต่ไม่มีดาเมจเลยเพื่ออะไรวะว่าเราน่าจะเล็งผิดตัวนะครับเพราะว่าผลพระนี่มันสู้ยากนะพี่บอกกับคนนี้ดีกว่ามาหรือเขาให้ข้าวหัวนะคนนี้อ่ะสวัสดีครับ1-1ดีกว่าเราจะได้คลิปไม่ได้ถ้าเราเอาข้าวหัวเฉยๆมันไม่ได้คลิปไงมันจะได้คิวเฉยๆแต่มันไม่ได้บวกอ่ะเออไอ้คลิปมันจะสั้นเฮ้ยผลทรายก็มาเมื่อผลทรายมาสู้กับผลเบิร์ดเนี่ยนะสุดยอดเลยความคิดมึงมาดิเฮ้ย
เดี๋ยวพี่มาตรงนี้ได้ไงอ่ะเล็งปัดขวาผู้วางผลกูกำลังปัดขวาผู้วางผลเลยสกิลไม่โดนซะงั้นเฮ้ยเกินกูเกลียดผลทรายอ่ะมึงก็ผลเบิร์ดมาสู้กับผลทรายมึงก็ผลทรายมาสู้กับผลเบิร์ดเนี่ยนะมึงก็กระจอกเกินมันจะตุ๋ยอย่างเดียวเลยดูมันดิมึงไม่กล้าเข้าเลยเหรอมันจะแบบอ้อมหลังอย่างเดียวเลยอ่ะเนี่ยทุกคนคือมันจะตุ๋ยอย่างเดียวอ่ะไม่เข้าใจเลยปังกูไม่ไหวละกูจะเอาจริงละฮะอ๋อกูตุ๋ยไอ้เหี้ยกูก็แตกเอาไม่แล้ววิ่งแบบพี่ตูนสับตีนแตกครับแลนเนอร์เขาสิงหุยเกือบโดนเดี๋ยวเปิดหายคิดทันหุยกระโดดก่อนมันมาตรงนี้ตรงเต้นเมื่อไหร่ลิ้นกูพันกันเลยชิบหายยาอ๋อเฮ้ยไม่โดนดิมันหลบหมัดได้หมดเลยเหรอวะมึงจะตึงเกินไปละบวกกับบนซ้ายเราต้องอยู่ข้างบนนี่ว่ะใช่ถ้าเราอยู่ข้างบนมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้เว้ยขึ้นมาเร็วพ่อหนุ่มไม่กล้าขึ้นมาเลยอ่ะคือจะให้ลงไปอย่างเดียวเลยเพื่ออะไรอ่ะคุณเออขึ้นมาหน่อยใจหน่อยใจหน่อยใจปะไม่ใช่ลูกตุ๊ดอยู่เล่นแต่ข้างล่างอ่ะมึงได้เปรียบกูนี่โง่เฮ้ยโดนมึงต้องตายวะเนี่ยกูพูดแค่นี้แหละกูจะเชือดมึงโอ้ยโอ้โหมันยังโซลี่พี่เจ้าผมเบิร์ดฆ่ามันไม่ว่าจะยังไงก็ตามเฮ้ยเยอะไม่ตายวะทำไมไม่ตายวะไอ้ที่กระตีเดียวอ่ะเพื่อนแอดมินไม่เกี่ยวนี่เปล่ามาร์คสักเบิร์ดมึงดูแลหน่อยดิทำไมมันไม่ตายให้กูอ่ะมาร์คตายให้กูหน่อยกูขอละมึงคือตัวไหนกูละท้อมึงไม่สุ่มได้ผลดีๆวะไอเด็กเวนโอ้ยกูเกินไปไอ้เหี้ยกูโดนล้าดหรอไอ้ที่นี่มาเสือกอย่าเสือกจ้ะเฮ้ยกูมาช่วยมึงนะเนี่ยโอ้โหแล้วกูโดนลุมสองเออไอ้เหี้ยให้กูฆ่าก็จบมึงเห็นไหมสองตัวเนี้ยมันจะรอเสือกไหนควายไอ้โง่มึงจะบุกเฮ้ยกระสุนตอนแรกพี่ว่าจะเอาผลนกฆ่าไว้แต่มันแบบเหี้ยเฮ้ยใจเย็นพี่เบาเย็ดเข้มานี่เฮ้ยกูโดนเสือกอีกแน่นอนเลยมายืนมุงอย่างเงี้ยนั่งไงกูว่าละอุ้ยเนี่ยไอ้เหี้ยมันเสือกเนี่ยไอ้อุ้ยไอ้ควายเอ้ยวิจะฆ่าได้แล้วอ่ะมึงมาเสือกเพื่ออะไรวะพี่ขอย้ายเซิร์ฟดีกว่านะครับมึงดูกูด่ามันดิไอ้เหี้ยคือหัวร้อนกูจะฆ่าได้10คิวอยู่แล้วไอ้ยังไม่ล้านกูเป็น10ตัวไอ้พวกเวนมึงมียาหนึ่งหรือไงวะฮะเฮ้ยมีผลเควกมีผลเควกกูแดกดีมั้ยนี่ไม่แดกดีกว่าเพราะคอนเทนต์มันคือผลเบิร์ดไงเออไอ้เหี้ยผลเบิร์ดก็ได้วะไม่ได้ฆ่าเลยเจอพวกเสือกอ่ะไม่รู้ทำไมอ่ะแล้วทุกคนเจอพี่ก็แบบเล่นด้วยดีๆได้ไหมอ่ะแบบต่อยคิวหนึ่งดีเลยเนี่ยไม่ใช่แบบอยากมีบทไอ้เหี้ยพี่โคตรงงเลยทำไมต้องอยากมีบทกูถามจริงเหรอมึงขาดความอุ่นพ่อแม่ไม่รักหรือไงให้เด็กเหี้ยขอโทษทุกคนเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ร่างพี่นะครับเมื่อกี้เป็นร่างเถื่อนนะครับตอนนี้สังคมมาแล้วนะครับแต่ก็มันก็ยังดีกว่าลุมใช่ไหมการ์ลัตไม่ดีไอ้เหี้ยไม่มีเหี้ยอะไรดีสักอย่างนะครับเกมแม่งไม่มีกฎเกมมันไม่มีกฎเลยเออมึงทำได้แต่มึงอย่าทำนะเดี๋ยวกูจะบล็อกให้เออใครทำอีกนะอีกไม่กูจะบล็อกมึงดูหน้าดูตากูดูกูจริงจังกูจะแดกมึงเหมือนกูแดกไม่เนี่ยเหี้ยไม่กูมีกลิ่นนะแต่ก็หอมเฮ้ยโอ้กูมันจะอวยไม่ตัวเองเลยกันมันจะขายไม่ตัวเองแป๊บสวัสดีเอ้ยนี่ผลมังกรว่ะถ้ากูบวกด้วยถ้ากูนั่นไงกูมันจะพูดเลยบวกด้วยเท่ากับหาเรื่องตายแหมไล่กูใหญ่เฮียเห็นกูเล่นผลเบิร์ดแล้วไล่กูใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวมึงเจอเบิร์ดวิวัฒนาการเป็นมังกรมึงเจอแน่อยากเจอเปล่าอยากเจอวิวัฒนาการเป็นมังกรหรือเปล่าไม่นะอย่ามายุ่งกับฉันได้เวลาละอืมได้เวลาเฮ้ยนี่ผลสัตว์เฮ้ยเชี่ยนี่กูเจอเรือนกูเข้ามาผิดเซิร์ฟบอดี้เรือนซิตี้บอดี้เฮ้ยวายไอ้โง่ที่สู้ใครไม่ได้เลยอ่ะก็แบบพอดีว่าอยากโดนลุมสักแบบ10ตี้อะไรเงี้ยมาเถอะนะไม่ได้กลัวไม่ได้หวั่นหรอกน้องขอทีละตัวไม่ใช่กูบอกขอโดนลุมแต่กูบอกทีละตัวนี่นะมันคืออะไรวะสวัสดีครับพี่1-1ไหมฝรั่งโอ้ fucking มานี่กลางปีกโอ้สิบหายแล้วแม่งหนีกูเลยอ่ะเฮ้ยเพิ่งจะได้กลางปีกเองอะนะจะหนีดิแล้วกูเซิร์ฟนั่นไงไอ้เหี้ยหนีตามสเต็ปสุดยอดบินตามดิครับรออะไรล่ะตัดขวาเล็งเพื่อหวังผลโดนเฉยมาแล้วจ้าตายเลยเบอร์ยังไม่ทันได้เอาผลฆ่าเลยนะมึงก็ตายไวเกินแต่สยามมันจู้เก่งไปหน่อยแรงแลบแทบจะแบบเฮ้ยเมื่อกี้ตอนกูเป็นลูฟี่เลยไงไม่ได้แดกผลเทพเจ้านะเฮ้ยมึงจะมังกรมาตบกูอย่างงี้ไม่ได้นะกูไม่ได้แดกผลเทพเจ้านะมึงจะมังกรมาตบกูไม่ได้นั่นไงมาสิรักกูขึ้นแล้วตอนนี้แบบติดเครื่องติดโดนอีกแล้วเหรอมา nope เฮ้ยเย่มึงเปิดไฮคีค้างเหรอไอเวนมึงเกินไปละ
แล้วกูจะตีมึงตอนไหนเนี่ยไฮคิดมึงจะหมดตอนไหนเราต้องทุ่มซะละนี่ไงโดนโดนอีกเฮ้ยโดนเฉยจะไฮคิดมันนี่ไฮคิดมันหนาจัดอ่ะโหไปไกลเลยเห็นกูเล็งแล้วไปไกลเลยมานี่มาไม่เล็งล้ากูขอโทษไม่เล็งล้าปังกูอย่างชอบปาดเย็นไว้เพื่อนเย็นไว้ก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งแปลงร่างเพื่อนไอ้เหี้ยสรุปคือพี่สู้มันไม่ได้นะครับไอ้เหี้ยแม่งมังกรมึงดูกูเจออะไรบ้างวันนี้เหี้ยทั้งมังกรทั้งอะไรก็ไม่รู้หรอชีวิตกูก็บัดซบเลยไอ้เหี้ยพอกูเล่นผลกากๆก็เจอแต่คนเอาผลโหดมาสู้พอกูเล่นผลโหดกูเจออะไรก็ไม่รู้ชีวิตกูไปแล้วพี่เสียค่าหัวไม่ได้นะเพราะค่าหัวพี่มันเยอะมากอะ 30M อะก็ทุกคนคิดเอาดิวันนี้จ่าเซฟโซนพี่มาแล้วว่าไงหนอเราจะมาเปลี่ยนผลประกอบกูไปตบมึงคืนแน่ไอเวนมึงกดกูใช่ไหมข้าหัว 3M ทำเป็นกดกูมึงเจอกูนี่มังกรกูก็มีครับมาสิมังกรกูก็มีมึงก็มาดิพี่มียังมีปีกอยู่นะครับแสดงว่าพี่ก็ยังอยู่ในโหมดแบบโหมดโชว์ออนของผลเบิร์ดอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในผลเบิร์ดอยู่นะทำไมหนอ Fucking มาดิฮะมึงทำไมเจ็บเปล่าเจ็บเปล่าเราอะเจ็บไหมไหนตอบตอบสิตอบฟังชัดๆโอ้เจ็บหรอกูมโนเองคนเดียวไอ้เหี้ยโดนเต็มๆโดนจังๆโดนโคตรไล่หัวแตกไอ้ไก่พุ้ยมึงรู้จักกับเปล่าผลเบิร์ดปะทะผลมังกรไม่ใช่สิมันฟิชเชอริงกันเมื่อกี้กูกัดปากตัวเองโคตรเจ็บเลยมันบอกแล้วนะแค่บอกก็โหดนะมาถ่ายรูปเดี๋ยวกูเก็บแม่งโอ้ยเหี้ยโอ้โหเมื่อกี้ถ้ากูโอ้ชิตเป็นมังเบิร์ดละกันอ่ะเออมึงรู้จักผลมังเบิร์ดไหมน้อง Nope ถ่ายรูปกระต่ายค่าถ่ายรูปคือค่าหัวต้องมีนะครับน้องๆไม่งั้นไม่ได้ถ่ายเออ sorry เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวใบไม้นดคืออะไรคืออะไรโอเคเดี๋ยวพี่ต้องปิดคลิปเลยนะครับเพราะคลิปนี้อัดนานมากเว้ยแล้วแบบเจอเหลี่ยมเจอตึงเยอะมากนะครับมากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันไปละจู๊ไปนานปลดปล่อยความเหงาช้าช้าสูดลมหายใจที่มีค่าแล้วก็จะรู้ว่าฉันนั้นพร้อมยืนอยู่ข้างเธอ